สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทบทวนตัว Balance by Research Tree กันนะครับ Balance by Research Tree by Research Tree เนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเวลาที่คุณเราทำงานกับมันเนี่ยเวลาที่ใช้โดยมากนะครับเวลาเราสั่งไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเวลาทำอะไรอย่างเนี่ยเราจะวิ่งไปทางลูกใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่ใช้เนี่ยก็จะขึ้นกับความลึกของทรีนี่คือทรีมันลึกแค่ไหนนะครับขึ้นกับความลึกนะครับทีนี้ถ้าทรีมันลึกเนี่ยเวลาการทำงานของมันก็จะแย่ไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราเขียนบาลานซ์ไบนารีเซิร์ชทรีเขียนไบนารีเซิร์ชทรีธรรมดานะครับถ้าข้อมูลมาแบบสุ่มๆโดยมากทรีมันก็จะไม่ค่อยลึกหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลมันไม่ได้สุ่มมากมันมีโครงสร้างบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ทรีของเราเนี่ยลึกได้นะครับก่อนที่เราจะดูไปไหนไกลนะครับก็ลองคิดนิดหนึ่งมีตัวอย่างการ insert ข้อมูลไหมที่ทำให้ tree ลึกมากนะครับมีไหมฮะก็โดยมากถ้าเรา insert นะครับข้อมูลที่มันเรียงลำดับกันนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับมันก็จะอย่างที่คาดไว้ครับ1 2 3 4อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทรีเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบจริงๆมันก็กลายเป็นลิงก์ลิสต์ไปเลยนะครับเวลาเราเซิร์ชทรีก็เวลาจะเซิร์ชสักรอบหนึ่งสักทีหนึ่งก็จะใช้เวลานานมากนะครับเป็นลีเนียร์ไทม์นะครับในกรณีแย่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ทรีมันมีเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีเราคือต้องพยายามรักษาความลึกตรงนี้นะครับทำยังไงให้ทรีมันมีความลึกเนี่ยที่น้อยนะครับทรีที่ดีเนี่ยจะลึกแค่ไหนนะครับเราลองมาดูทรีที่มันสมบูรณ์ดูนะครับเราจะมาพิจารณาตัวความลึกนะครับของโหนดในทรีสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนู้นเรามีโหนดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับความลึกของมันนะครับ depth ของโหนด u นะครับdepth ของ u นะครับของ u เนี่ยก็คือความยาวจาก root นะครับก็คือจำนวน edge นะครับจากในผ่าจาก root มาถึงมันนะครับยิ่งมันลึกมากก็คือเวลาเราจะหามันเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับนี่คือความลึกนะครับอีกมุมนึงนะครับเวลาเราพูดว่าโหนดนึงเนี่ยมันลึกไม่ลึกเนี่ยเรามองกันอีกด้านนึงก็ได้นะครับคือเราก็ถามว่า root เนี่ยมันสูงแค่ไหนนะครับ height depth นี่คือมองจากข้างล่างนะครับ height นะครับ height ความสูงของโหนดก็มองกลับกันนะครับคล้ายๆ depth นะครับก็คือโหนดนึงจริงๆเราพูดถึง height ของโหนดตรงไหนก็ได้นะครับในทรีก็คือสมมติเราดูโหนดนึงนะครับ height ของมันนะครับ height ของมันตรงที่โหนดอยู่นะครับ height ของ u ก็คือจะความยาวผ่านที่ยาวสุดนะครับจาก u ไปหาบาง leaf นะครับก็คือไปไกลสุดนะครับเลือกสมมติอาจจะมี leaf ที่เป็นลูกหลานมันเนี่ยนะครับแค่หลายอันนะครับก็เลือกอันที่ไกลสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนิยามไฮนะครับเห็นครับนี่ความลึกแล้วก็ความสูงนะครับความลึกกับความสูงนะครับทีนี้ถ้าทรีมันบาลานซ์แบบสมบูรณ์มันจะหน้าตาไงครับมันก็ควรจะหน้าตาประมาณนี้นะครับคือประมาณนี้เนาะนะครับถ้าทรีมันบาลานซ์แบบสมบูรณ์เนี่ยคำถามคือถ้ามี n node นะครับคือถ้ามีข้อมูล n ตัวในทรีเนี่ยทรีมันจะสูงเท่าไหร่นะครับถ้าลองไล่ดูคร่าวๆเนี่ยคือถ้ามันบาลานซ์แบบสมบูรณ์เนี่ยนะครับจำนวนโหนดในแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะประมาณเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะครับคูณ 2ไปทุกรอบที่เราเพิ่มความลึกใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าทรีมันลึกประมาณนี้นะครับถ้ามี n โหนดเนี่ยคือความลึกก็จะเป็น o of log n จริงก็คือเป็น log n เลยนะครับบวกลบ1ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถสร้างทรีที่มีความสูงที่มันperfect
perfect ได้เนี่ยก็คือจะต้องก็มีความสูงเป็น log n นะครับทำดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับทำดีกว่า log n ไม่ได้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเป้าหมายถ้าเราทำให้ tree มัน balance เนี่ยนะครับคือการที่มัน balance เนี่ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะดูนะครับมันมีหลายเงื่อนไขเลยแต่ความหมายหลักๆของการบาลานซ์ก็คือว่าจำนวนโนดเวลาที่ดูที่โนดใดๆนะครับจำนวนโนดทางด้านซ้ายทางด้านขวามันจะต้องพอๆกันถ้ามันพอกันแปลว่าถ้าเรามีโนด n โนดนะครับด้านซ้ายก็ประมาณก็ต้องประมาณ n ส่วน2หรือ n ส่วน3อะไรประมาณนี้นะครับด้านขวาก็ต้องเป็นแบบ n ส่วน2หรือ n ส่วน3อะไรประมาณนี้มันก็ทำให้ทุกๆครั้งที่เราเลื่อนเพิ่มเลเวลเข้าไปเนี่ยจำนวนโนดจะลดลงไปเป็นสัดส่วนกันนะครับความลึกก็จะเป็น O log N กันนะครับอะไรต่างๆ เวลาเราพูดถึงบาลานซ์เนี่ยเราก็จะพูดในความหมายนี้นะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูตัวบาลานซ์ของ research tree แบบหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือชื่อว่า AVL tree นะครับ AVL tree AVL เนี่ยตัว AVL จะเป็นชื่อย่อของคนนะครับก็มี2คนนะครับไม่ได้มี3คนคนแรก AV นะครับอีกคนนี้ชื่อ L นะครับ L นี่ Landis ตัว A นี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปขออนุญาตแอบดูนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับย่อมา AVL tree ก็ย่อมาจากนี้นะครับ Adelson Wolski นะครับคนหนึ่งนะครับแล้วก็ Landis อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นไป research tree แรกที่สามารถรับประกันกรณีที่แย่ที่สุดว่าความสูงจะไม่เกิน O log n ได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกระบวนการเขากระบวนท่าคร่าวๆของทรีแบบนี้กันนะครับโดยมากแล้วเนี่ยเครื่องมือพื้นฐานคือเวลาเรามีทรีอยู่ต้นหนึ่งนะครับสมมติผมบอกว่ามันไม่บาลานซ์มากๆ1 2 3 4 5 6สมมติว่าทรีหน้าตาแบบนี้เราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราทำอะไรกับมันได้บ้างสังเกตว่าถ้าเราต้องการให้ทรีมันยังเป็นbinary search tree ด้วยนะครับ search tree อยู่ด้วยเนี่ยนะครับเราก็ทำอะไรมากไม่ได้หรอกครับเราไม่สามารถจะบอกว่าโอเคเราจะเรียงใหม่นะให้มันสวยๆเลยโดยการที่เอา2ไปไว้ด้านขวาของ3อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะมันมีลำดับของคีย์อยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถจะบอกโอเคทรีหน้าตาแบบนี้นะถ้าเราลื้อมาหมดแล้ว insert node ใหม่หมดเนี่ยก็ทำได้แต่ถ้าเราบอกว่าโอเคเราต้องการจะปรับแบบ local ก็คือสมมุติเราดูที่3เนี่ยอยากจะปรับที่3นะครับให้มันดูดีขึ้นเนี่ยนะครับโดยไม่ไปปรับตรงส่วนอื่นเลยเนี่ยการที่เราแก้เนี่ยเราก็จะแก้ข้อมูลได้แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูตัวลักษณะของ node บางอันดูก่อนแล้วกันนะครับสมมติดูที่โนด U โนดหนึ่งเนี่ยนะครับโนด U ก็จะมีลูกทางด้านซ้ายด้านขวานะครับมีลูกทางด้านซ้ายด้านขวาสมมติว่าผมใส่ไปเป็นใส่เพิ่มแล้วกัน A B นะครับแล้วก็ A ก็จะมีลูกได้อีก B ก็มีลูกได้อีกนะครับผมขอเรียกอันนี้เป็นลูกก็อาจจะมีของเยอะๆเลยครับก็มองเป็นทรีแบบนี้แล้วกันนะครับมันมีของนึงเรียกนี้เป็น T 1นะ T 2T3 T4 แล้วก็มี parent มานะครับสมมุติว่า U เป็นลูกทางด้านขวาของใครสักคนหนึ่งเพราะนั้นข้อมูลทั้งหมดของ U เนี่ยก็จะใครที่วิ่งมาที่ U เนี่ยต้องมากกว่าโนดนั้นแต่ว่าเรายังไม่สนใจก่อนก็ได้นะครับนี่เราทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราต้องการจะปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มันเป็นแบบเป็น local นะครับคำว่าเป็น local ก็คือว่าเราต้องการจะย้ายpointer แค่เอาที่เราเกี่ยวข้องนะครับที่เราขยับได้ง่ายๆนะครับก็คือเราต้องการ local move นะครับ modification คือไม่ได้รื้อ tree ทั้งหมดมาแก้นะครับแก้แค่ local เท่านั้นเองนะครับเราจะแก้อะไรได้บ้างนะครับสังเกตว่าถ้ารู้แบบนี้นะครับเราดูดีๆนะครับตัว T2 และ T3 เนี่ยมันก็จะคีย์ที่อยู่ในนั้นก็จะมีลำดับจำกัดนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างไม่ได้เป็นค่าอะไรมากมายเพราะมันลงไปตรงนั้นนะครับนี่ก็ทำอะไรกับการเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้บ้าง U แล้วก็ AB อะไรประมาณนี้นะครับสังเกตว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือเราบอกอย่างนี้ครับอาจจะถ้าเราจะย้าย B มาเป็น rootแทน U เนี่ยทำได้ไหม
เราก็อาจจะทำอย่างเงี้ยเอา B มาไว้ตรงนี้เสร็จแล้ว U จะลงไปตรงไหนครับถ้าเราจะแก้คำว่า local เราคือเราจะพยายามจะแก้ pointer แค่ตรงที่เป็นเซลล์เขียวๆเนี่ยนะครับแถวๆนี้ท่านเองนะไม่แก้อะไรไปมากกว่านี้ละนะครับไม่แก้อะไรมากกว่านี้นะครับทำไงครับถ้าเราเอา b ไว้ที่ root นะครับสังเกตว่า u จะไปตรงไหนครับ u ก็ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ a ซึ่งน้อยกว่า u ก็อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้โนดทรีต่างๆเนี่ยมันก็จะลงแบบนี้ครับ t 1 t 2แล้วก็ทีนี้ t 3เนี่ยจะไปไหนนะครับ t 3T3 เนี่ยมันเป็นไงครับมากกว่า U แล้วก็น้อยกว่า B เพราะนั้น T3 ก็จะลงมาตรงนี้ส่วน T4 ก็จะลงมาตรงนี้นะครับการกระทำแบบนี้นะครับสังเกตว่าเราย้าย B ขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าเรามองดูมันจะเหมือนการหมุนไปทางซ้ายนะครับ B ก็จะฟึบขึ้นมาข้างบนสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสังเกตว่า B เนี่ยเวลาเราทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยครับของที่ถูกดึงขึ้นไปเนี่ยก็คือ T4 นี่ฮะ T4 เนี่ยเมื่อก่อนมีต้องใช้การเดินทาง2สเต็ปกว่าจะมาถึง T4 นะครับตอนนี้จากรูทมาเนี่ยแค่1สเต็ปผ่าน B เท่านั้นก็มาถึง T4 ได้แล้วนะครับส่วน T3 เป็นไงครับ T3 เท่าเดิมนะครับก็คือ2สเต็ปเหมือนกันเปลี่ยนแพเรนต์2ตัวเท่านั้นเองแทนที่วิ่งผ่าน U ผ่าน B มา T3 ก็ผ่าน B ผ่าน U นะครับส่วน A และลูกๆหลานๆมอนทั้งหมดก้อนนี้นะครับนี่ครับเมื่อก่อนเคยอยู่ดีนะครับผ่าน U แล้วก็เจอเลยนะครับคราวนี้โดนเลื่อนลงไปนะครับอันนี้ขึ้นนะครับการหมุนแบบนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่า left rotation นะครับ rotate left นะครับเพราะมันหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับrotation ในมุมมองกลับกันนะครับเราก็สามารถหมุนไปทางด้านขวาได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนแบบคร่าวๆแล้วกันจริงๆโดยมากเวลาเราเขียนเนี่ยไอ้ก้อนนี้จะถูกรวมเป็นก้อนเดียวกันเลยเพราะมันโดนย้ายไปพร้อมกันนะครับเวลาทํา left rotation นะครับเดี๋ยวผมเขียน right rotation ให้ดูเวลาทํา right rotation นะครับเราก็จะมี u อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี v อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี t1T2 แล้วก็มี T3 นี่เราทำไลท์โรเทชันก็คือจะหมุนไปทางนี้นะครับเราก็จะย้าย V มาข้างบนอย่างนี้ U ก็จะลงมาตรงนี้ข้างนี้ก็จะเป็น T1 อันนี้ก็เป็น T2 T2 แล้วก็เป็น T3 แบบนี้นะครับอันนี้ทำไลท์โรเทชันได้อันนี้ถ้าเรามองกลับกันนะครับจริงเราทำเลฟโรเทชันข้างนี้ก็ได้อันนี้ออกมานี่ทำ right rotation หมุนทางด้านขวาแล้วทำ left rotation ก็หมุนทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับ left right อย่างนี้นะครับนี้ถ้าเราดู movement ก็คือเราทำ right rotation ข้างนี้ขึ้นอันนี้ลงเราทำ left rotation อันนี้ลงอันนี้ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะเขียนเป็นโค้ดได้ยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูอีกทีมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้นะครับทีนี้เวลาเราทำแบบนี้แล้วมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับมันเกิดผลอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าเราดูดีๆก็คือว่าสมมุติว่านะครับถ้าความไม่บาลานซ์นะครับเกิดขึ้นจากการที่เราอินเสิร์ตของลงไปนะครับลงไปทางด้านนี้นะครับสมมติว่าเราอินเสิร์ตของแล้วอินเสิร์ตไงไม่รู้แหละไปทำให้ความไม่บาลานซ์เกิดขึ้นตรงนี้นะครับทำไรท์โรเทชันก็จะทำให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นก็คือไอ้ตัวนี้ก็จะถือเวลาทำไรท์โรเทชันปุ๊บตรงนี้ก็ถูกปุ๊บขยับขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือไอเดียพื้นฐานของเรานะครับเดี๋ยวจะนิยามเงื่อนไขต่อไปแต่ว่าการ modify tree พื้นฐานเนี่ยของ left และ right rotation เนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคไหมฮะทีนี้มันยังมีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่าเราทำอย่างเงี้ยนะครับต
ัว T 2เนี่ยถ้าเราสังเกตดีมันจะไม่มีผลอะไรกับมันเลยนะครับ left rotation right rotation มันก็จะอย่างนิ่งแบบเดิมซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโอเคทีนี้เราลองมาดู AVL tree นะครับในการ implement AVL tree เนี่ยก็ใช้ operation พื้นฐานเมื่อกี้นะครับ left right left rotate right rotate เนี่ยนะครับ left rotation right rotation เนี่ยครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าเมื่อไหร่เราจะทำ left rotation เมื่อไหร่เราทำ right rotation แล้วจะทำไปทำไมนะครับทำไปทำไมนะครับปกติตัว balance memory search tree เนี่ยมีหลายแบบนะไม่ได้มีแต่ AVL tree ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมีระบุ เงื่อนไขนะครับ balance condition อยู่นะครับทรีที่แตกต่างกันก็จะมีตัว balance condition เนี่ยที่แตกต่างกันตัว balance condition เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตัว algorithm หรือ data structure เนี่ยต้องพยายาม maintain นะครับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่เสร็จแล้วด้วย balance condition เนี่ยจะรับประกันว่า tree นะครับความสูงไม่เกินเท่ากับ O log N นะครับถ้ามี N node นะครับถ้าอย่างนี้ได้ก็คือ key ก็คือเราต้องตัว algorithm คือทำอันนี้ส่วนการแสดงนี้ก็ใช้คณิตศาสตร์ในการแสดงนะครับทรีส่วนใหญ่หน้าตามันเป็นประมาณนี้หมดถ้าเป็นพวก worst case balance memory search tree นะครับมีทรีบางชนิดที่ไม่บาลานซ์แต่ว่า เวลาการทำงานโดยรวมก็เป็น log n เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็ดูก็มีนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ cover ตรงนี้นะครับโอเคนั้นในตัว AVL tree เนี่ยเงื่อนไขมันเป็นยังไงนะครับเงื่อนไขก็คืออย่างนี้ครับทุกโนดนะครับไฮของทุกๆโนดนะครับก็คือเงื่อนไขของcondition นะครับที่เราต้องการพยายามรักษานะครับก็คือว่าสำหรับทุกๆโนดทุกๆโนดใน tree นะครับโนด u นะครับแล้วก็มีลูกนะครับ t1 tl นะครับ tree ทางด้าน left และ tree ทางด้าน right นะครับก็มีลูกนะครับก็คือความสูงของ subtree ที่เป็นลูกนะครับด้านซ้ายแตกต่างจากความสูงของ subtree นะครับด้านขวาไม่เกิน1นะครับไม่เกิน1นะครับนั้นถ้าดูทางด้านนี้นะครับความสูงตรงนี้เรียกว่า HL แล้วกันนะครับแล้วก็ HR นะครับ HR นี่นะครับก็คือ HL ลบ HR absolute เนี่ยนะครับไม่เกิน1นะครับโอเคนะฮะถ้าเรามีถ้า tree empty นะครับความสูงเป็นลบ1นะครับเพื่อตัวนี้เป็น notation เพื่อให้มันทุกอย่างมัน work นะครับเห็นฮะถ้าเรารักษา condition นี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปครับว่ามันรับประกันความสูงได้ยังไงแต่ว่าลองมาดูว่าเราจะรักษา condition นี้ได้ยังไงก่อนดีกว่านะครับก็ขอดูจากตัวอย่างละกันสมมุติเรามีเลขต้องการจะใส่เลข1 2 3 4 5เข้าไปใน tree แล้วกันนะครับใส่1เข้าไปปุ๊บเงื่อนไขโอเคไหมฮะสังเกตว่าลูกด้านซ้ายไม่มีความสูงก็เป็นลบ1ลูกด้านขวามีก็เป็นสูงลบ1ก็สูงเท่ากันนะก็โอเคพอใส่นี้ไปครับ2นะครับที่โนดนี้นะครับลบ1กับลบ1โอเคไหมฮะที่โนดนี้ครับด้านนี้มีลูก1ตัวความสูงเป็น0ด้านนี้ไม่มีลูกความสูงเป็นลบ1นั้น0กับลบ1ก็โอเคต่างกัน1นะไม่มีอะไรทีนี้พอเราเริ่มใส่3เข้าไปปั๊บที่โนดนี้นะครับนั่นลูกก็ลบ1ใช่ไหมลบ1อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ลูก0อันนี้ลบ1ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนที่อันนี้โนดนี้สูงเท่าไหร่ครับสูง1แต่อันนี้ลบ1ครับต่างกันเกิน1ละเราต้องฟิกซ์ละที่โนดนี้นะครับที่เราจะฟิกซ์ยังไงนะครับถ้าเราจำโอเปอเรชันเดิมได้คือเฮ้ยเมื่อกี้เราใส่ของไปเนี่ยมันลงมาด้านนี้ใช่ไหมฮะ2เนี่ยนะครับเราก็เป็นไงครับเราก็จะต้องถ้าเรากลับมาดูรูปเดิมนะครับมันจะเหมือนแบบนี้ครับมันจะเข้าเคสนี้
ช่ไหมครับเราก็ทำนะครับ right rotation นะครับleft rotation นะครับเราก็จะหมุนที่โนดนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็น2 1 3แบบนี้นะครับก็ได้เป็นอันนี้นะครับลองใส่4ดูครับใส่4เข้าไปปุ๊บผลลัพธ์นี่โอเคไหมครับที่3นะครับสูง0สูง -1 โอเคอันนี้สูง1สูง0สูง1ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรต่อมาพอใส่5เข้าไปครับเริ่มมีปัญหาแล้วครับ4ที่4 5เนี่ยโอเคไม่มีปัญหาอะไร5ก็โอเคที่3จะพังที่3ครับ3ต้องทำไงครับ3ก็จะทำ left rotation เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ของนี้ครับ2 1 3ทำ left rotation ก็จะเป็น4 3 5นะครับพอมาดูเงื่อนไขที่2นี่โอเคครับก็สูง2สูง1โอเคละนะครับได้แบบนี้ต่อมาก็ใส่6ก็ยังโอเคอยู่นะครับคิดว่าโอเคไหมเนี่ยที่โนดนี้นะครับสูง -1 -1 โอเคอันนี้ -1 0โอเคอันนี้1 2โอเคที่โนดนี้ล่ะครับข้างนี้สูง1ข้างนี้สูงข้างนี้สูง0โทษครับ0ข้างนี้สูงเท่าไหร่ครับ2อ่ะไม่โอเคละเราก็จะทำ left rotation อีกนะครับก็จะได้ของขึ้นอันนี้จะเริ่มซับซ้อนแล้วครับ left rotation ขั้นนี้ก็จะเป็น4อยู่ข้างบนนะครับ2ลงไปข้างล่าง2ก็มี1นะครับ4ก็จะมี5นะครับแล้ว5ก็จะเป็น3อยู่นี่แล้วก็6อยู่นี่นะครับ3ก็จะกลายเป็นแบบนี้ทำไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา insert สังเกตว่าถ้าเรา insert ตามลำดับ1 3 4 5อย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราทำเนี่ยจะมีแต่ left rotation เท่านั้นเองเพราะมันความบาลานซ์มันจะเกิดแค่ทางด้านขวานะครับอันนี้ก็คือเป็น operation คร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูครับว่าเราจะเขียนเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับนะครับก็เวลาเรา insert ของเข้าไปใน tree เนี่ยนะครับเราก็จะเช็คเงื่อนไขว่าที่โนดใดๆนะครับหลังจาก insert เสร็จแล้วนะครับหลังจาก insert เสร็จแล้วเราก็จะเช็คเงื่อนไขว่าโอเคอะไรยังไงนะครับว่าความสูงที่แต่ละโนดเนี่ยใน tree นะครับเพื่อความง่ายเนี่ยเราก็จะเก็บkey ใช่ไหมครับเก็บ value แล้วก็เก็บ height ไปด้วยนะครับพอมี key value มี height เนี่ยนะครับเวลาเราต้องการจะเช็คเวลา insert เสร็จแล้วเนี่ย recursive ไปเรียก insert เรียบร้อยแล้วก็เช็คว่าความสูงข้างนี้กับความสูงข้างนี้ต่างกันไหมนะครับความสูงนี้ข้างนี้ถ้าต่างกันเราก็จะหมุนนะครับเราก็จะหมุนนั่นเองทีนี้โอเคโค้ดนี่เดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาเล็กน้อยครับก็คือว่าในมันมีบางกรณีครับที่เราใช้การหมุน rotate left นะครับไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ rotate right ก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเราจะทำยังไงนะครับงั้นฝากคำถามคิดทิ้งไว้ท้ายคลิปนี้ครับคำถามนะครับมีกรณีไหนบ้างมีกรณีที่ทั้ง2อย่างนะครับ rotate left rotate right เนี่ยใช้ไม่ได้ไหมไม่ใช้ได้คืออะไรครับคือทำแล้วความสูงมันกลับมาบาลานซ์แบบเดิมนะครับถ้าเราจะทำอย่างไรนะก็คลิปนี้ขอทิ้งไว้ครับด้วยคำถามแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ